สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินที่แฟคทอรี่บุฟเฟ่ต์แล้วนะคะเพราะว่าเรามีบัตรลด349วันนี้เรามากินที่สาขาบางนาตราดนะคะที่จอดรถสาขานี้คือกว้างมากเป็นเจ้าค่ะสาขานี้คือกว้างมากค่ะเหมือนโรงงานจริงๆเลยนะมาถึงเราก็มาชำระเงินก่อนที่จะเข้าไปรับประทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการนี่คือโต๊ะเขาแบบละลานตาไปถึงสุดลูกหูลูกตาเลยนะแล้วแต่ละโต๊ะเนี่ยคือกว้างมากนั่งแบบไม่อึดอัดเลยโซนน้ำเขาจะมีสองโซนเลยนะทั้งฝั่งข้างหน้าและฝั่งข้างหลังเมื่อกี้ก็เป็นโต๊ะแบบที่นั่งแบบ10 คนขึ้นไปนะมีประมาณ2-3 โต๊ะคือดีมากค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปดูที่เมนูต่างๆนะคะมีทั้งเมนูโซนของทอดตรงนี้นะมีคิมมารีด้วยแต่ว่าพอดีตอนที่ถ่ายเขายังไม่มาเสิร์ฟนะเดี๋ยวแม่นี่จะพาไปเปิดฝาทีละเมนูเลยนะคะเชิญชมค่ะค่ะแล้วก็มาที่ส่วนน้ำจิ้มปรุงตามชอบส่วนผักและเครื่องเคียงนะคะมันมีชอบยำต้นหอมอันเนี้ยหรือกิมจินี่แหละนะแบบดีมากไปกินกับตอนแบบหมูย่างนะกุ้งดองเกาหลีเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเราคิดว่ามันแบบคาวนิดนึงแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็มีเปลือกส่วนเนื้อสดค่ะหมูเขาก็ค่อนข้างชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะก็จัดไปตามชอบเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนน้ำฝั่งด้านในนะคะทำไมภาพกระตุกไม่รู้เหมือนผีโลกค่ะสาขานี้คือแนะนำมากเพราะมันกว้างขวางเดินไม่ชนกับแน่นอนแล้วก็ไม่อึดอัดนะเราก็มาเริ่มปิ้งกันเลยค่ะไปดูว่าเราตักอะไรกันมาบ้างนะคะก็จุกจิกนิดหน่อยเพราะมันเยอะมากกินทุกเมนูไม่ไหวจับแชร์วันนี้รู้สึกว่ามันจะแบบมันนิดนึงนะแต่ก็โอเคอยู่ในรสชาติส่วนที่คงหมูนี่อันนี้เด็ดเลยพนักงานน่ารักค่ะเขาก็จะมาปิ้งมาย่างให้เรานะตัดเป็นชิ้นแบบพอดีกินชอบมากเพราะไม่งั้นก็ปิ้งไม่ทันนะคะกินมาลิมาแล้วรสชาติก็กลางๆนะคะไม่ถึงก็อร่อยมากแต่โอเคเราชอบร้านแนะนำว่าจิ้มน้ำมันงาก่อนนะคะน้ำจิ้มก็ถั่วบดอันนี้เสร็จแล้วก็มาโปะที่ผักแล้วก็ใส่นี่ค่ะยำต้มหอมกิมจิเขานะม้วนแล้วก็งาบเข้าไปเลยค่ะอร่อยมากแนะนำให้ไปลองนะ